โอ้ยโบเป็นไงบ้างโบค่อยลุกเร็วโบขึ้นลุกนี่พวกเราเลิกงานแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันดีกว่าใช่เลยโอ้ยวันนี้เราเอาบอร์ดมาแตกต่างกันหมดเลยนี่ใช่เนี่ยพวกเราวยเล่นแข็งๆนะค่อยไปเล่นตามสนามหรือไม่ก็ลานสเก็ตก็ได้ใช่ใช่ตอนนี้เรายังไม่เก่งเราต้องฝึกแบบนี้ไปก่อนเนาะใช่ใช่ปลอดภัยต้องใส่เซฟตี้ด้วยเดี๋ยวล้มขึ้นมาเจ็บแน่เลยใช่ใช่ตัวก็มีเซฟตี้มาด้วยงั้นเราเล่นแถวนี้ก่อนไหมได้เลยเอาใส่เซฟตี้ก่อนใส่เซฟตี้หรอใส่ดิโบไม่ใส่ก็เจ็บดิถ้าล้มขึ้นมาไม่เห็นต้องใส่เลยเราก็ไม่เคยใส่เลยนะเล่นอะอะไรก็ไม่แน่นอนนะโบล้มมาก็เจ็บหนักนะใช่อย่างมากสุดก็ใส่แค่หมวกนี่แหละเราอะแต่ว่าการพวกศอกเข่ามือไว้หน่อยก็ดีนะใช่เพราะว่าตอนนี้เห็นข่าวนะโหเจ็บหนักกันเยอะมากเลยอ่ะใช่แล้วก็เคยล้มเนี่ยแผลเพิ่งหายไปเองใช่ล่าสุดข้างบ้านฟันหักไปเลยโอ้ยก็อย่าเล่นมันล้มสิอ้าวมันบังคับกันไม่ได้หรอกหมวกเรายังไม่มีเรายังจำเป็นต้องเอาหมวกที่เรามีมาใส่เลยใช่เสี่ยงกลัวมากเลยเนี่ยเอาหมวกน็อกเลยเนี่ยใส่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยใช่ใช่แล้วไปเถอะเราจะโบแล้วกันต้อนใส่ดีๆอ่ะเดี๋ยวล้มใช่แล้วกลัวฟันหักใส่ไว้ก่อนก็ดีนะโบเนี่ยศอกจะได้ไม่เป็นแผลมือก็จะได้ไม่เป็นแผลเนี่ยของเราแผลเพิ่งแห้งเองใส่กันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแพ้นะกันหัวเข่าดินี่ไม่เห็นต้องใส่เลยพวกเธอมันไม่คูลเลยอ่ะไม่เท่อ่ะหูใส่ไปเถอะไม่เห็นจำเป็นต้องใส่หรือเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นได้แล้วเนี่ยต้อง10นาทีต้องมานั่งใส่อะไรก็ไม่รู้รอแป๊บนึงเซฟตี้แป๊บเดียวไม่เห็นจะสวยเลยพอใส่แล้วเล่นมันก็จะแบบมันไม่สวยมันเกะกะพวกเธอไม่ถนัดหรอมันเคลื่อนตัวไม่สะดวกอะพวกเธอไม่สังเกตหรอโบอย่างน้อยเราก็ต้องควรใส่ซะหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างพวกเราไม่หาไม่ได้แล้วนะเราก็เล่นมาให้ล้มไงแอมง่ายอะตายไม่เสี่ยงเลยอ่ะเนี่ยหมวกกันน็อกจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะใส่หรอกนะอุ้ยใส่ไปเถอะก็เพราะพวกเธอบังคับนั่นแหละเราเลยใส่มันไม่คุ้มกันเลยรุ่นนี้แล้วไม่คุ้มกันนะติดเตียงเลยนะฮะอะไรอ่ะล้มมาทีนอนติดเตียงยาวเลยนะอ๋อเกิดมานั่งกินนอนกินไงนึกว่าทั้งง่วงเออได้ข่าวว่าต้นเล่นเก่งต้นนี่เซียนเลยนะแชมป์ภาคป่ะแชมป์ภาคเหนือป่ะเหนือความคาดหมายอ่ะนี่เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะเข่ามือศอกเรียบร้อยหัวด้วยเลิศอ่ะนี่จะเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องเซฟตัวเองยากไปหน่อยฟิล์มเล่นสเก็ตบอร์ดเหรอใช่เราเล่นเป็นแค่นี้เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเดี๋ยววันหลังมาลองบอร์ดของเราได้นะเราเคยลองนะเรารู้สึกว่ามันยากไปอ่ะเราว่ามันยากจริงนะลองบอร์ดอ่ะใช่เล่นมากสุดเราก็เล่นแค่เซิร์ฟอ่ะเซียนมากเลยของเราสีสวยสุดแล้วแต่ถ้าเป็นขิงเล่นเก่งป่ะเราอ่ะเดี๋ยวตีลังคาโชว์สองตลบตีลังคาโชว์สองตลบหมายถึงว่าจับบอลพิกตัวตีลังคาฟิล์มเป็นไรบ้างอ่ะฟิล์มเป็นอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรบ้างอ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็แค่ลงนิดหน่อยเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยไม่นะเราใส่เซฟตี้อ่ะหัวลงก็ไม่เป็นไรอ่ะ
ดีนะเนี่ยไม่จะหลอกเลยดีดูดีถ้าไม่ใส่นะโหจะเจ็บหนักกว่านี้เนี่ยเราก็บอกแล้วให้ได้ระวังถ้าไม่ล้มก็ไม่เป็นไรหรอกเซฟต้องเซฟตี้ไม่เสียก็ได้เนี่ยแต่ว่าเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่แล้วล้มแบบเมื่อกี้นะเราเป็นแผลทั้งตัวแน่นั่นน่ะดีโอ้ดีนะเนี่ยใส่เซฟตี้ไว้ก็ฟิล์มมากไม่เจ็บตรงไหนแน่นะไม่เจ็บไม่เจ็บฟิล์มแล้วระวังสิเมื่อกี้เราก็ล้มแต่เราก็ไม่เจ็บเรามีเซฟก็เราไม่ระวังกันด้วยนะคนค่อยๆเล่นกันนะระวังโอ้โชคช่วยบวกกับใส่เซฟตี้เล่นต่อได้ไปทุกคนเล่นต่อมาเล่นขึ้นดีเป้านั่นเลยดีโบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยลุกเนี่ยอย่าเพิ่งมีตรงไหนหักเป้าไม่เป็นไรเลยนี่โบเฮ้ยทั้งแถบเลยโบโอ้โหเลือดใช่ไหมเนี่ยเป็นหมูแดงเลยอ่ะโอ้โหบอกแล้วให้ใส่เซฟตี้อ่ะดูดีลึกปะเนี่ยโอ้โหลึกดิต้นแสบมากเลยหุยเป็นยังไงเนี่ยทีหลังต้องใส่เซฟตี้นะหุยรู้งี้นะเราเชื่อทุกคนดีกว่าเนี่ยเชื่อตั้งนานแล้วแหละถ้าเราใส่เซฟตี้มือศอกเข่ามันคงไม่เป็นแบบเนี้ยใช่เนี่ยมันโดนจุดสำคัญที่ต้องใส่เซฟตี้นั้นเลยแต่ก็ยังดีนะมีหมวกกันน็อกไม่งั้นหัวแตกน็อกไปอีกแล้วใช่มันฟาดกับฟุตบาทด้วยก็ดีแหละที่พวกเธอบังคับให้เราใส่เซฟตี้เนี่ยหุยเลือดเรียกรถโรงพยาบาลเลยป่ะไปหาหมอกันหน่อยป่ะไปลุกไหวไหมเนี่ยค่อยลุกค่อยลุกเจ็บตรงไหนไหมเป็นไงบ้างเจ็บมากไปเลยค่อยไปเลยและน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรก็ตามก็ควรใส่เซฟตี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เป็นแผลแบบพี่โบแบบนี้เพราะฟิล์มเคยแล้วนะคะพอไม่ใส่เนี่ยแผลเยอะมากแล้วก็ควรเซฟตัวเองนะคะถ้ามีพวกเซฟตี้เราก็ควรใส่เนาะใช่ถึงมันจะไม่เท่เราก็ควรใส่ไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นแผลอะไรแบบนี้กว่าจะหายคือนานมากนะคะประสบการณ์ตรงจากฟิล์มเองและพี่โบค่ะเพิ่งสั่งมาเลยค่ะกำลังมาส่งวันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เห็นพี่โบเป็นแบบนี้แน่นอนค่ะโอเคเลยค่ะทุกคนเนี่ยช่วงนี้สเก็ตกำลังฮิตด้วยใช่ไหมใช่ควรหาเซฟตี้มาใส่ด้วยนะคะถ้าจะลองเล่นอะไรแบบนี้ใส่ให้ครบปลอดภัยที่สุดค่ะใช่ค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ